สวัสดีครับวันนี้พบกับช่างกึ่ง .com กันอีกแล้วครั้งนี้จะพูดเรื่องเกี่ยวกับการอ่านค่าพิกัดความคลาดเคลื่อนระบบงานสวมช่างหลายๆคนคงเคยเห็นสัญลักษณ์แบบนี้มาแล้วนะครับอย่างแบบงานรูตัวนี้ซึ่งแบบมีเป็นรูคว้านซึ่งระบุขนาดมาเป็น16 20 25หรือขนาดเพลาที่งานระบุเป็น16 20 25ในแบบงานโดยทั่วๆไปก็จะมีพิกัดความคลาดเคลื่อนที่ระบุมาในแบบงานอย่างเช่น16บวกลบ 0.1 20บวกลบ 0.05 25บวก0ลบ 0.02 เป็นต้นแต่ในระบบงานสวมนะครับระบบพิกัดความคลาดเคลื่อนระบบงานสวมนั้นจะใช้สัญลักษณ์เป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษกับตัวเลขนะครับกำกับอยู่ซึ่งถ้าหากเป็นรูคว้านก็จะมีอักษรตัวใหญ่อักษรภาษาอังกฤษตัวใหญ่กับตัวเลขกำกับอยู่ที่ด้านเยื้องไปทางด้านบนนะครับส่วนหากเป็นเพลาเป็นพินนะครับก็จะมีขนาดระบุพร้อมกับกำกับตัวอักษรตัวเลขและก็ตัวเลขไว้นะครับมีขนาดระบุมีตัวอักษรมีตัวเลขมีขนาดระบุมีตัวอักษรตัวเลขจะเป็นตัวอักษรภาษาอังกฤษตัวเลขนะครับแล้วก็มีตัวเลขอยู่แล้วก็ห้อยไว้ที่ทางด้านล่างของขนาดระบุคราวนี้ไอ้ค่าระบุ S7 S6 S8 N6 P5 S9 นั้นมีค่าเท่าไหร่นะครับซึ่งเราไม่สามารถจะจำค่าเหล่านี้ได้เราต้องไปเปิดตารางอยู่ดูเอานะครับตารางที่เราใช้กันอยู่ก็คือเปิดจากตารางคู่มืองานโลหะนะครับซึ่งเป็นหนังสือจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือได้จัดพิมพ์ไว้นะครับแล้วก็เข้าไปดูที่ตัวนั้นหรือจะดูจากตารางอื่นๆที่เป็นตารางมาตรฐานของระบบงานสวมก็ได้อันนี้เราลองมาดูขนาดตรงนี้ก่อนนะครับว่าลองดูขนาดที่เส้นผ่าศูนย์กลางรูคว้าน16 S ใหญ่7นั้นจะมีค่าเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับมาดูที่ตารางนะครับถ้าเราเปิดตารางคู่มืองานโลหะมาดูตารางของพิกัดงานสวมอยู่เมื่อกี้เราดูขนาดที่16นะครับขนาดที่16จะอยู่ในช่วงนี้เห็นว่า16อยู่ระหว่าง14ถึง18นี้จะมี16อยู่นะครับแล้วเราก็ไปดูขนาด S7 นะครับมีช่อง S7 อยู่ขนาด16ช่อง S7 มาตัดกันบริเวณนี้มีค่าบวก18กับ0คำว่าบวก18กับ0นี้มีหน่วยเป็นไมโครเมตรนะครับไมโครเมตรหรือไมครอนนั่นเองนะครับนั่นหมายความว่า16 S7 มีค่าตั้งแต่ 16.000 ถึง 16.018 คราวนี้เรามาดูขนาด20 H6 อีกว่ามีค่าเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวลองไปดูตารางกันในตาราง20 S6 เรามาดูช่องนี้ก่อนนะครับ20อยู่บริเวณนี้นะครับอยู่ระหว่าง18ถึง30นี้มีขนาด20อยู่ตรงนี้แล้วมาดูช่อง S6 นะครับช่อง S6 มันก็จะเจอตัวเลขตัวนี้เป็นบวก13กับ0นั่นหมายความว่า20 S ใหญ่6มีค่าตั้งแต่ 20.000 ถึง 20.013มาดูขนาดอีกอันหนึ่งนะครับถ้าขนาดระบุ25 H ใหญ่8นี้มีค่าเท่าไหร่เราลองไปดูตารางกันนะครับ25 H ใหญ่8นะครับมาดูตัวเลข25ก่อนหาตัวเลข25ตัวเลข25นั้นขนาดระบุ25นั้นอยู่ในช่วงนี้นะครับเรามาดู H ใหญ่8ก็มาตัดกันที่ช่องนี้เพราะนั้น25 H ใหญ่8นะครับจะมีค่าเท่าไหร่ครับมีค่าตั้งแต่ 25.000 ถึง 25.033 นั่นเองคราวนี้เรามาดูขนาดอีกขนาดหนึ่งขนาดของเพลาบ้างนะครับถ้าขนาดระบุเป็น 20P5 จะมีขนาดเท่าไหร่เดี๋ยวเราไปดูในตารางกันมาดูขนาด 20P5 เรามาหาขนาด20ก่อนขนาด20อยู่บริเวณตรงนี้นะครับอยู่ระหว่าง18ถึง30นะครับแล้วก็มาดูช่อง P5 P5 อยู่ตรงนี้นะครับ P5 มาตัดกันตรงนี้มีขนาด
ระบุไว้ที่มีพิกัดระบุไว้ที่-31-22นั่นหมายความว่า20 P5 นะครับ20 P5 มีขนาดตั้งแต่ 20.022 จนถึง 20.031 เอามาดูขนาดอีกขนาดหนึ่งนะครับคือขนาด 25H9 ตรงนี้นะครับ 25H9 มีขนาดเท่าไหร่เราก็ไปดูในตารางกันมาดูที่ตัวเลขขนาดระบุ25ก่อนขนาดระบุ25ก็จะอยู่บริเวณช่วงนี้อยู่ตั้งแต่18จนถึง30นี้นะครับเราไปดู H เลข 9 H เลข 9อยู่ตรงนี้มาตัดกับตัดกันกับ25ก็จะเจอตัวเลขนี้นะครับตัวเลขนี้ก็คือ0กับลบ 52เพราะนั้นขนาด25 H เลข 9มีจะมีขนาดตั้งแต่25.000ซึ่งเป็นขนาดที่โตสุดจนไปถึงขนาดที่เล็กสุดก็คือ24.948นั่นเองนะครับหรือพูดในทางอีกทางหนึ่งก็คือมีขนาดตั้งแต่24.948จนถึง25.000จากที่ได้เล่ากันไปเพื่อนๆก็คงจะได้ทราบวิธีการอ่านค่าในตารางงานโลหะเมื่อพบพิกัดความคลาดเคลื่อนระบบงานสวมก็คงสามารถไปเปิดตารางได้ถูกต้องนะครับแต่ยังไม่หมดเท่านั้นหากเราไปเจอขนาดตัวอย่างขนาดบางอย่างซึ่งอาจจะทำให้เรางงได้ว่าเราจะเลือกค่าไหนนะครับสมมุติว่าขนาดระบุเป็นขนาด10นะครับ 10H6 แล้วกันตัวอย่างง่ายๆ 10H6 นะครับเราจะใช้ตัวเลขไหนดีตรงนี้ก็มี 10H6 นะครับซึ่งบอกไว้-9อีกช่องหนึ่งก็มี 10H6 นะครับแต่ขนาดเปลี่ยนไปเป็น-11แล้วเราจะเลือกค่าช่องไหนดีจะเลือก 10H6 ในช่องนี้หรือเลือก 10H6 ในช่องนี้ให้เราไปดูที่ตรงนี้นะครับตรงนี้หัวตารางหัวคอลัมน์นี้ระบุไว้ว่าขนาดโตกว่าจนถึงนะครับเพราะนั้นถ้าเราดูช่องนี้ก็จะขนาดระบุโตกว่า6นะครับเช่นอาจจะเป็น7เป็น8เป็น9จนถึงขนาดระบุ10นะครับจนถึงขนาดระบุ10นะครับแต่ถ้าเรามาดูช่องนี้ขนาดช่องนี้จะต้องเป็นขนาดที่โตกว่า10ซึ่งอาจจะเป็น11 12 13จนถึง14เพราะนั้นถ้าขนาดระบุ10 h ใหญ่6เราต้องเลือกใช้ช่องนี้ก็คือบวก 9กับ0นะครับหรืออีกอันหนึ่งตัวอย่างอีกอันหนึ่งถ้าขนาดระบุเป็น18นะครับเราจะเลือกใช้ช่องไหนดีระหว่างอันบนอันนี้กับอันล่างอันนี้นะครับถ้าขนาดระบุเป็น18นะครับเพราะนั้นขนาดช่องนี้จะหมายความว่าขนาดโตกว่า14ซึ่งอาจเป็น15 16 17จนถึงขนาดระบุ18นะครับเราก็จะเลือกใช้ช่องนี้แต่ถ้าเรามาดูช่องนี้ช่องนี้จะหมายความว่าขนาดที่ระบุมากกว่า18นะครับซึ่งอาจจะเป็น19 20 21 22 23จนถึง20ขนาดระบุ24นะครับเพราะฉะนั้นถ้าขนาดระบุเป็น18นะครับเราจะเลือกใช้ช่องนี้นั่นเองจากที่กล่าวมานะครับก็คงทำให้เพื่อนได้เข้าใจเรื่องของการอ่านพิกัดความคลาดเคลื่อนในระบบงานสวมมากยิ่งขึ้นแล้วก็เอาไปใช้ในการทำงานได้ครั้งนี้ก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนแล้วพบกันใหม่กับช่างลงกึ่ง .com กับสาระความรู้งานช่างคนโรงงานดีๆได้ในครั้งต่อไปสวัสดีครับ